ก่อนละหมาดเนี่ยร้องพุ่มพวงได้ไหมคำถามหักดิบอยู่แล้วไปเอาอะไรมาถามพี่น้องก็ถามมาช่วงคันรายการก็ถามจะให้เราว่าใครเราไม่ว่าใครหรอฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามสถานการณ์เท่าไหร่มันเกิดอะไรอ่ะพอพี่น้องถามมาเขาบอกว่าอย่างเป็นนักร้องหรือไงล่ะหรือชอบเพลงพุ่มพวงกระแซะกระแซะอะไรอะไรเขาก็บอกอย่างนี้อย่างเช่นการละหมาดละหมาดเนี่ยเริ่มต้นโดยการตักบีดแต่ตักบีดเนี่ยเข้าสู่พิธีการละหมาดละหลังจากนี้คือจะทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากรูปแบบการปฏิบัติของท่านนบีแต่ถ้าเกิดก่อนตักบีดเนี่ยจะกล่าวอุซัลลีจะทำอะไรได้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะไม่ถือว่าเป็นบิดอะห์แม้กระทั่งเราจะร้องอย่างที่บอกอะก็ไม่ถือว่าเราจะยังไม่ได้เข้าละหมาดเราจะทำอะไรก็ได้นะเรื่องอย่างนี้เราคุยกันมาเยอะแยะแล้วเราพูดกันมาจนกระทั่งพี่น้องได้เข้าใจแล้วก็ทำไมอ่ะมันอะไรเพราะอะไรถึงจะไปเป็นปากเสียงไปเป็นทนายแก้ต่างให้กับคนที่เขายังนิยมชมชอบที่ยังทำอยู่เพื่ออะไรเพราะอะไรหน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องรักษาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะรูปแบบของการละหมาดอย่าให้อะไรมาต่อหัวต่อท้ายใช่ไหมหรือมายัดไส้ตรงกลางอย่าเพราะว่าเราต้องสอนให้บรรดาผู้คนได้ละหมาดเหมือนอย่างที่ท่านนบีละหมาดเพราะท่านนบีสั่งศ็อลลูกะมารอไอตุมูนีอุศ็อลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดเอ้าแล้ววันนี้เราไม่เห็นนบีละหมาดเดี๋ยวเราจะละหมาดยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ก็คนที่เขาเห็นคือใครคือซอฮาบะห์เขาถ่ายทอดให้คนรุ่นตาบีอีนตาบีอีนก็ถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งมาถึงระดับผู้บันทึกก็บันทึกไว้นบีทำอย่างนี้ละหมาดอย่างนี้เดี๋ยวอ่านตรงนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีไม่ใช่เหลือแค่ตัวอักษรร่องรอยการปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่นู่นยุคนบีซอฮาบะห์ตาบีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันหน้าที่ของเราก็คือปกป้องรักษารูปแบบการละหมาดของท่านนบีไม่ใช่ไปเป็นทนายแก้ต่างให้คนอื่นเพื่อที่จะให้เอาอะไรต่ออะไรเอามาสารต่อเพราะงั้นถ้าพูดเพื่อปกป้องซุนนะห์ของท่านนบีก็ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาด้วยถ้าพูดเพื่อปกป้องอย่างอื่นอย่างอื่นหรือเพื่อทำให้รูปแบบการละหมาดมันผิดเพี้ยนไปก็ขออัลลอฮ์ทรงปรับเปลี่ยนครับอภัยโทษขออัลลอฮ์ทรงให้เขาได้กลับมายืนหยัดครับปัญหาก็คือว่าจริงหรือที่บอกว่าก่อนละหมาดจะทำอะไรก็ได้แล้วจะนับมันเป็นอะไรอ่ะจะนับมันเป็นอะไรก็ยังไม่ได้เข้าละหมาดก็ไม่ต้องนับนะไม่ต้องนับว่ามันเป็นซุนนะมันเป็นวาญิบมันเป็นอะไรเพราะจะใส่ฮุกกลมให้ถูกหรือจะเป็นมุสตะฮับมันอะไรไหนว่าสิคือถ้าจะใส่ได้ในใส่ได้แค่3อย่างคือฟัดดูซุนนะมุสตะฮับถ้าเกิดจะไปใส่มักรูห์เนี่ยทิ้งดีกว่าถ้าใส่ฮารอมเนี่ยมันทำไม่ได้อ้าวแล้วไปเอาว่าถามสิมันทำไมมันอยู่ในฮุกกลมไหนก็อะไรอ่ะที่ว่าใส่ก่อนก็จะทำอะไรล่ะทำอะไรถ้าจะใส่ก่อนคือผมว่าคงไม่มีใครอย่างนั้นจริงๆล่ะพอก่อนจะตักเบสก็กระแซะอัลลอฮฺอักบัรแต่อย่างนั้นจับไปส่งสีธัญญาผมว่าคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดเปรียบเปรยมากกว่าเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าขนาดนี้ยังได้แล้วก็ไอ้อย่างนั้นทำไมมันจะไม่ได้ใช่ไหมครับเอาอย่างนั้นจริงเหรอถามว่าที่เขาเอามาอ่านอุซาลีฟาร์ดอนมากริบเขาเอามาอ่านเนี่ยมันเป็นการเติมหัวใช่ไหมล่ะมันเป็นการเติมหัวพอละหมาดให้สลามเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อันนี้เติมท้ายอันนี้เป็นการต่อท้ายไม่ว่าจะเติมหัวไม่ว่าจะต่อท้ายหรือไม่ว่าจะเติมข้างในใช่ไหม
อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอะไรนะซัยยินะในอัตตะฮิยะไปใส่ไซดีนาก็นะมันเติมในละหมาดไม่ว่าจะเติมเป็นอิดอฟียะเสริมเติมเพิ่มเข้ามาก่อนหรือหลังหรือขณะหรือข้างในมันก็ถูกเรียกว่าบิดอะห์เพราะที่กล่าวนั้นคือเอามาบวกกับการละหมาดครับใช่เพราะว่าถ้าไม่กล่าวก็จะไม่ละหมาดก็ไม่กล่าวตอนอื่นเพราะเวลาจะละหมาดเหมือนกับอะไรรวบรวมสมาธิแล้วก็กล่าวเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการละหมาดคือเหมือนกับเรียกว่าเป็นเงื่อนไขใช่ไหมก็คือมันไม่มีร่องรอยแบบอย่างจากนบีไม่มีร่องรอยแบบอย่างจากบรรดาคอลิฟะหรือจากบรรดาซอฮาบะแล้วก็อิหม่ามทั้งสี่ด้วยไม่มีฮานาฟีมาลิกีชาฟิอีฮัมบาลีไม่มีเลยแม้แต่คนเดียว อิมามเหล่านี้ก็ไม่ได้เคยสอนไม่ได้เคยบอกไม่เคยทำมันมีบะดุชาฟิอีลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีบางคนที่คือชาฟิอีกับชาฟิอียะเนี่ยต่างกันชาฟิอีก็คือตัวอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุฮุลลอฮ์ครับผมส่วนชาฟิอียะก็คือลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาและลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์ทั้งหมดนะก็คือบะดุชาฟิอียะลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟิอีบางคนโดยที่มีนะไออับดุลลาห์อัซซุบัยรีเป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวที่ไปเข้าใจคำของอิหม่ามชาฟีคาดเคลื่อนผิดพลาดอิหม่ามชาฟีบอกละหมาดแต่มันมีทั้งพูดแล้วก็ทำแกก็ไปเข้าใจว่าเอาสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดลูกศิษย์ของอิหม่ามชาฟีคนอื่นก็ค้านบอกเอ้ยอับดุลลาห์อัซซุบัยรีแกเข้าใจผิดเว้ยที่อิหม่ามชาฟีบอกละหมาดมีพูดแล้วมีทำเนี่ยพูดก็คือพูดว่าอัลลอฮุอักบัรทำก็คือยกมือเพราะงั้นทำอย่างนี้อัลลอฮุอักบัรนี่แหละพูดทำมันก็ไปเก็บความเข้าใจผิดก็มายึดถือปฏิบัติไม่ใช่ผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันเยอะแล้วก็เข้าใจแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงยังมีถามอีกทำไมถึงยังมีคนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกแล้วเพื่ออะไรเพราะอะไรอัลลอฮุอาลัมเพื่อดีกันนะ